าอย่างอื่นเพื่อรัดตัวคนไข้เพื่อป้องกันไม่ให้พัดตกหกล้มนะครับเราจะเริ่มจากการวางเท้าของผู้ป่วยนะฮะจะวางเท้าให้หัวแม่โป้งอยู่หลังข้อเข่าเล็กน้อยจากนั้นแล้วให้ผู้ดูแลประคองมือพาผู้ป่วยโน้มตัวมาด้านหน้าและลุกขึ้นยืนน้ำหนักทั้งสองขาลงเท่าๆกันนะครับครับต่อไปจะเป็นการฝึกเดินนะต่อเนื่องจากการฝึกลุกยืนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นไม้เท้านะครับโดยในการเดินจะเริ่มจากขาข้างอ่อนแรงแล้วก็ขาข้างมีแรงโดยผู้ดูแลจะประคองด้านหลังเหมือนเดิมนะครับลำดับจะเป็นไม้ขาอ่อนแรงขามีแรงไม้เท้าขาอ่อนแรงและขามีแรงครับอย่างไรก็ตามการฝึกลุกยืนการทรงท่าให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกควรได้รับการรักษาจากนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้อย่างปกติและสามารถป้องกันการพลัดตกหกล้มด้วยครับต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงมาที่รถเข็นนะครับการจัดรถเข็นควรจัดรถเข็นเข้าหาผู้ป่วยในข้างมีแรงโดยทำมุม45องศากับเตียงนอนและล็อกรถเข็นให้เรียบร้อยการช่วยผู้ป่วยยืนผู้ดูแลควรยืนข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยโดยใช้มือประคองแขนข้างอ่อนแรงและอีกมือจับบริเวณเข็มขัดหรือขอบกางเกงด้านหลังของผู้ป่วยผู้ดูแลสามารถใช้เข่าของตนดันเข่าข้างที่อ่อนแรงให้มั่นคงก่อนยืนแนะนำให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปด้านหน้าจากนั้นบอกให้ผู้ป่วยยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างการช่วยผู้ป่วยหมุนตัวนั่งรถเข็นให้ผู้ป่วยใช้มือข้างที่มีแรงจับที่พักแขนของรถเข็นจากนั้นให้ผู้ป่วยค่อยๆหมุนเท้าด้านที่มีแรงให้ด้านหลังของผู้ป่วยอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะนั่งผู้ดูแลให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วให้ผู้ป่วยค่อยๆนั่งลงบนรถเข็นต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นไปที่เตียงนะครับการจัดรถเข็นผู้ดูแลจัดผู้ป่วยขณะนั่งรถเข็นให้ข้างที่มีแรงหันเข้าหาเตียงทำมุม45องศาและล็อกล้อรถเข็นให้เรียบร้อยการช่วยผู้ป่วยยืนผู้ดูแลควรยืนด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยโดยใช้มือประคองแขนข้างอ่อนแรงและมืออีกข้างจับบริเวณเข็มขัดหรือขอบกางเกงด้านหลังของผู้ป่วยผู้ดูแลสามารถใช้เข่าของตนเองดันเข่าข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยผู้ดูแลแนะนำให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปด้านหน้าจากนั้นบอกให้ผู้ป่วยยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างการช่วยผู้ป่วยหมุนตัวนั่งบนเตียงให้ผู้ป่วยใช้มือด้านมีแรงกดเตียงจากนั้นให้ผู้ป่วยค่อยๆหมุนเท้าด้านที่มีแรงให้ด้านหลังของผู้ป่วยอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะนั่งผู้ดูแลบอกให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปด้านหน้าจากนั้นให้ผู้ป่วยค่อยๆนั่งลงบนเตียงและให้ผู้ป่วยใช้มือกดเตียงยันลำตัวขึ้นนั่งตรงต่อไปจะเป็นการจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวนะครับการจัดท่าเนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายขึ้นและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาการปวดไหล่และแผลกดทับครับท่าแรกเรามาเริ่มที่ท่านอนหงายครับศีรษะหนุนด้วยหมอนโดยอาจจับหมอนรองด้านอ่อนแรงให้สูงกว่าด้านมีแรงเพื่อป้องกันการเกิดศีรษะเอียงแขนและมือข้างอ่อนแรงจัดให้มีหมอนหรือผ้ารองตั้งแต่หัวไหล่ถึงปลายมือแขนเหยียดตรงหงายมือและกางนิ้วมือขาข้างอ่อนแรงจัดให้มีหมอนรองใต้เข่าและมีหมอนรองกันปลายเท้าตกท่าที่2ครับท่านอนตะแคงทับข้างอ่อนแรงศีรษะหนุนด้วยหมอนให้สูงกว่าระดับอกงอศีรษะเล็กน้อยครับลำตัวตะแคงกึ่งหงายไปด้านหลังหมอนรองด้านหลังสะบักอยู่ในท่าเหยียดไปด้านหน้าแขนข้างอ่อนแรงเหยียดไปด้านหน้าประมาณ90องศาขาข้างอ่อนแรงเหยียดที่ข้อสะโพกและงอเล็กน้อยที่ข้อเข่าขาข้างมีแรงงอทั้งข้อสะโพกและข้อเข่าใช้หมอนรองใต้ขาท่าที่3เป็นท่านอนตะแคงทับข้างปกติศีรษะหนุนด้วยหมอนให้สูงกว่าระดับอกงอศีรษะเล็กน้อยลำตัวตะแคงหมอนรองด้านหลังสะบักอยู่ในท่าเหยียดไปด้านหน้าแขนข้างอ่อนแรงเหยียดไปด้านหน้าประมาณ90องศา
กับลำตัวมีหมอนรองใต้แขนขาข้างอ่อนแรงงอทั้งสะโพกและข้อเข่าใช้หมอนรองที่ใต้ขาขาข้างมีแรงเหยียดที่ข้อสะโพกและงอเล็กน้อยที่ข้อเข่าส่วนท่าสุดท้ายท่านั่งเก้าอี้ครับนั่งลำตัวตรงศีรษะตั้งตรงมีพนักพิงงอข้อสะโพกและข้อเข่าประมาณ90องศาปลายเท้าวางราบกับพื้นข้อศอกและแขนทั้งสองข้างวางบนโต๊ะหรือที่พักแขนครับในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถจะฝึกลุกขึ้นยืนหรือฝึกทรงตัวได้ด้วยตัวเองให้ผู้ป่วยสามารถกลับมารับการรักษากับนักกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับทางโรงพยาบาลจะมีเครื่องมือที่สามารถที่จะส่งเสริมให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเครื่องทรงตัวเครื่องนี้จะทำให้การฝึกยืนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับเราเริ่มจากการให้ผู้ป่วยใช้มือข้างมีแรงยึดกับราวเหล็กด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประคองข้างที่อ่อนแรงเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มยืนนะครับช่วยยันตัวน้มตัวไปด้านเล็กน้อยครับแล้วพยายามยืดสะโพกยืดหลังขึ้นตรงจากนี้ยืนนิ่งครับเริ่มจากการถ่ายน้ำหนักไปทางด้านอ่อนแรงกลับมาทางด้านมีแรงพยายามสังเกตความรู้สึกนะครับไปทางด้านอ่อนแรงกลับมาทางด้านมีแรงโน้มตัวด้านหน้าครับไม่ต้องก้มหลังมากครับยืดหลังไปเอ็นหลังกลับอย่าลืมนะครับเมื่อผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีสุขภาพทางใจก็จะดีตามไปด้วยและอาจส่งผลให้อาการต่างๆดีขึ้นตามมาเช่นกันครับยาก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดสมองโดยจะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการโรคเลือดสมองซ้ำเมื่อยามีความสำคัญขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับยาและวิธีการใช้ยาแต่ละประเภทกันครับจากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกและอาจมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นถ้าไม่ได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ำได้โดยทั่วไปยาที่ผู้ป่วยจะได้รับมีทั้งหมด4กลุ่มคือยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดยาลดน้ำตาลในเลือดซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้ให้ผู้ป่วยแต่ละรายโดยกลุ่มที่1เรียกว่ายาป้องกันการเกิดริ่มเลือดใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดหรือก้อนเลือดไปอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆในสมองซึ่งกลุ่มนี้ก็สามารถแยกย่อยออกเป็น2กลุ่มตามสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มแรกเรียกว่ายาป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดหรือแอนตี้เพลทกลุ่มที่2เรียกว่ายาป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือแอนตี้โคแอกูแลนต์ยาป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดหรือแอนตี้เพลทเลตเป็นยาที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดเกิดการเกาะรวมกันเป็นก้อนเลือดแล้วไปอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆในสมองตัวอย่างของยากลุ่มนี้ก็คือแอสไพรินพลาวิกและโคลพาวิกค่ะวิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้นะคะยาที่มีแอสไพรินเป็นสารประกอบสำคัญควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆเพื่อลดโอกาสการระคายเคืองกระเพาะอาหารค่ะควรสังเกตอาการข้างเคียงที่เป็นอาการของภาวะเลือดออกผิดปกติเช่นจ้ำช้ำเลือดควรหลีกเลี่ยงการบีบนวดที่รุนแรงควรหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดจ้ำช้ำเลือดได้เช่นการหกล้มสังเกตอาการเลือดออกตามลายฟันการเปลี่ยนสีของปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลแดงหรืออุจจาระมีสีดำหากเกิดอาการเหล่านี้แนะนำให้มาพบแพทย์ทันทีค่ะ
กรณีที่ผู้ป่วยมีการวางแผนที่จะผ่าตัดหรือทำฟันควรแจ้งข้อมูลกับแพทย์หรือทันตแพทย์ก่อนทุกครั้งว่าใช้ยากลุ่มนี้อยู่เพราะอาจจะต้องมีการหยุดยาล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนผ่าตัดหรือทำฟันเพื่อป้องกันภาวะเลือดหยุดไหลช้ากรณีที่ฉุกเฉินควรจะให้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ที่แจ้งข้อมูลนี้กับแพทย์ค่ะสำหรับการเก็บรักษายานะคะควรเก็บยาในที่ที่ไม่มีความร้อนแสงแดดหรือความชื้นหากเม็ดยามีลักษณะที่ชื้นหรือมีกลิ่นน้ำส้มสายชูที่แรงจัดหรือเม็ดยาเปลี่ยนสีไปนั่นหมายถึงเม็ดยาเสื่อมสภาพไม่ควรนำมาใช้ต่อค่ะควรรับประทานยาให้ตรงตามเวลาที่แพทย์สั่งกรณีที่ลืมควรทานทันทีที่นึกได้แต่กรณีที่ลืมเกิน12ชั่วโมงจะใกล้กับมื้อต่อไปมากเกินไปมื้อนั้นไม่ต้องทานแต่ในมื้อต่อไปให้ทานตามเวลาปกติและไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดเป็น2เท่าค่ะสำหรับยากลุ่มหนึ่งของกลุ่มป้องกันการเกิดริ่มเลือดก็คือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือแอนตี้โคแอกูแลนต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแข็งตัวของเลือดไม่ให้ก้อนเลือดไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆสำหรับผู้ป่วยที่ควรได้รับยากลุ่มนี้คือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะตัวอย่างของยากลุ่มนี้คือยาวาฟาลินค่ะวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้ก็จะเหมือนกับผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาป้องกันการก่อกลุ่มกันของเกล็ดเลือดแต่จะมีเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟาลินดังนี้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับประทานยาอาหารเสริมหรือสมุนไพรนอกเหนือจากที่ใช้อยู่ประจำควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งเนื่องจากอาจจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาวาฟาลินได้ค่ะสำหรับอาหารที่มีวิตามินเคสูงเช่นผักใบเขียวกรณีที่เปลี่ยนแปลงการรับประทานเกินเท่าตัวติดต่อกันเป็นเวลานานอาจมีผลต้านฤทธิ์ยาวาฟาลินได้ดังนั้นจึงควรรับประทานอย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนปริมาณในการรับประทานมากเกินไปค่ะกรณีที่ผู้ป่วยลืมทานยาควรปฏิบัติเหมือนกลุ่มยาป้องกันการก่อกลุ่มกันของเกล็ดเลือดและควรมีการจดบันทึกให้แพทย์ทราบเมื่อถึงนัดวันถัดไปเพราะอาจจะมีผลต่อการปรับขนาดยาวาฟาลินได้ค่ะหากผู้ป่วยวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควรแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าเพราะยาตัวนี้อาจจะส่งผลต่อการแท้งบุตรหรือมีผลต่อความพิการของทารกได้ค่ะสำหรับยากลุ่มที่2ที่ผู้ป่วยจะได้รับคือยาลดความดันโลหิตใช้สำหรับควบคุมความดันให้อยู่ในระดับเป้าหมายโดยที่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับภาวะผู้ป่วยสำหรับยากลุ่มนี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มใช้ในทันทีทันใดแพทย์จะพิจารณาให้เริ่มใช้เมื่อภาวะผู้ป่วยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้ผู้ป่วยควรรับประทานยาตรงตามเวลาที่แพทย์สั่งกรณีที่ลืมก็ควรจะทานทันทีที่นึกได้แต่ถ้าลืมเกิน12ชั่วโมงอาจจะใกล้กับมื้อต่อไปมากเกินไปมื้อนั้นไม่ต้องทานมื้อถัดไปให้ทานตามเวลาปกติและไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าค่ะผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบถหรือท่าทางที่ไวจนเกินไปเพราะอาจจะมีอาการหน้ามืดตามมาได้ควรจะค่อยๆขยับตัวหรือให้ญาติช่วยพยุงในกรณีที่มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนควรไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจวัดระดับความดันและแจ้งแพทย์ประจำของท่านและไม่ควรหยุดยาทันทีด้วยตัวเองค่ะยากลุ่มที่3ที่ผู้ป่วยจะได้รับคือยาลดไขมันในเลือดใช้เพื่อควบคุมระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ำเพราะสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองก็คือมีไขมันไปเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดหรือเรียกว่าพลักนั่นเองตัวอย่างของยากลุ่มนี้ก็คือซิมวาสแตตินอะทอวาสแตตินโลซูวาสแตตินค่ะวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้ควรทานยาตรงตามเวลาที่แพทย์สั่งกรณีที่ลืมทานสามารถทานทันทีที่นึกได้แต่ถ้าลืมทานเกิน12ชั่วโมงไปแล้วอาจจะใกล้กับมื้อต่อไปมากเกินไปมื้อนั้นไม่ต้องทานแต่ในมื้อถัดไปผู้ป่วยสามารถทานยาได้ตามเวลาปกติและขนาดยาไม่จำเป็นต้องเพิ่มเป็น2เท่าค่ะหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ผิดปกติชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยที่ไม่สัมพันธ์กับการออกแรงหรือการออกกำลังกายร่วมกับมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงสีปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีน้ำล้างเนื้ออาการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดขึ้นควรมาพบแพทย์ทันทีค่ะสำหรับยากลุ่มที่4ที่ผู้ป่วยจะได้รับคือยาลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานใช้เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากการปล่อยให้มีระดับน้ำตาลที่สูงเกินไปจะส่งผลให้หลอดเลือดเสียการยืดหยุ่นซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้ค่ะ
และในยากลุ่มนี้ยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายกลุ่มโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกยาให้เหมาะสมกับภาวะผู้ป่วยแต่ละรายค่ะวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้ให้รับประทานยาให้ตรงเวลาตามขนาดและมื้อที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดกรณีที่ลืมทานและใกล้กับมื้อต่อไปมากเกินไปไม่จำเป็นจะต้องทานในมื้อที่ลืมมื้อต่อไปให้ทานตามเวลาปกติและไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มขนาดเป็น2เท่าค่ะหากผู้ป่วยเกิดอาการจากภาวะน้ำตาลต่ำเช่นหน้ามืดใจสั่นเหงื่อออกมากผู้ป่วยควรนั่งพักหรือดื่มน้ำหวานหรืออมลูกอมเพื่อให้อาการเหล่านั้นดีขึ้นและมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบเพื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาหรือเวลาในการรับประทานยาต่อไปค่ะยาที่แพทย์ให้รับกลับบ้านทุกตัวเป็นยาที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการทางโรคหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ำรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอาการต่างๆที่อาจจะแทรกซ้อนตามมาดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งค่ะหากญาติและผู้ดูแลได้รับคำแนะนำและเข้าใจวิธีการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องก็จะสามารถทำให้กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นไปอย่างดีที่สุดหากมีข้อสงสัยผู้ดูแลก็สามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ได้รวมทั้งผู้ดูแลก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองด้วยนะครับหากมีข้อซักถามหรือมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลพญาไท2ตลอด24ชั่วโมงนะคะ